เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการประจำค่ำคืนวันนี้ครับมาคู่ซุปเปอร์ไฟท์เลยครับฝ่ายแดงทักษิณเล็กสจ.โต้งปราจีนครับนายทักษิณนาดีครับนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินครับราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับธวัชชัยมีสินชัยนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเปิดเต็มตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะทักษิณเล็กเบียดเข้าไปดูครับโอ้โหซ้ายก็ยังทำผลงานได้ดีนะครับแข้งซ้ายราชสิงห์ทีมงานนี่สั่งให้เดินนะครับมีเตะขวาต่อยขวาแต่ดูจะช้ากว่าโอ้โหดูครับจังหวะหลักเหลี่ยมเชิงนะครับได้เปรียบความรวดเร็วนะครับทักษิณเล็กราชสิงห์บอกใจเย็นๆครับพี่อารีครับผมได้2ปอนด์เดี๋ยวดูยาวๆครับมีผลหรือเปล่า2ปอนด์จับได้จับได้เทไม่เทเอาแม่ยังไว้ทันครับเตะเขาแล้วไปเสียหลักล้มมาครับอย่างที่พี่บอลบอกเลยครับซ้ายดูใบกับขวาราชสิงห์ครับคุณชอบใครครับมาถึงชั่วโมงนี้โอ้โหมานี่ครับเดินเข้าไปครับเจอขวาโต้คืนด้วยขวาครับราชสิงห์โต้คืนทักษิณเล็กพยายามเนี่ยครับอาศัยจังหวะฝีมือลูกจุกจิกครับนี่ครับต้องดูครับลูกความพยายามของน้ำเงินครับเรียกว่าความพยายามโอ้โหมานี่ครับอ้าวเดินขยับต้องเดินนะครับราชสิงห์แหมถ้าชวนคุยนี่เดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งแหมแข้งซ้ายรอหวดอยู่แล้วครับทักษิณเล็กพอเริ่มจะโต้ขวาโต้คืนเน้นๆเหมือนกันราชสิงห์ขยับไปมีศอกด้วยมาดูกันที่วงในนี่แหละครับจะเป็นทีเด็ดของราชสิงห์หรือเปล่าในช่วงปลายยกที่3เริ่มจะเบียดจะปล้ำได้โอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกเอ้าน่าจะเดินเต็มตัวแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเบียดเข้าไปแต่ช้านี่จะโดนแข้งซ้ายทักษิณเล็กนี่เก๋าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เร็วกว่าด้วยขยับโอ้สายนี่แม่นจริงๆครับทีมงานนี่บอกให้ราชสิงห์นี่เดินขยับเข้าหาแต่บางจังหวะนี่ทักษิณเล็กนี่มาชิงเดินครับเบียดเข้าไปซ้ายมาดูกันที่วงในโอ้โหวงในก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงโต้ด้วยครับทักษิณเล็กเกมการชกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีแล้วครับแทงซ้ายครับทักษิณเล็กเจอซ้ายโต้คืนด้วยขวาครับราชสิงห์ชิงจังหวะกันนะครับนอกกับนอกอ้าวแม่กระโชกเข้าไปเสียบเข่าครับเจอปัดเหลี่ยมนี้เข้าไปเอาละครับโอ้โหแบบนี้เดินช้าไม่ได้นะครับพอเดินช้านี่ทักษิณเล็กนี่เขาเก่านะครับมีลูกขยับเอาเริ่มจะปล้ำในเบียดเข้าไปตีเขามีเอาละครับวงในเริ่มจะแรงขึ้นมาราชสิงห์แต่ว่ายังปล้ำตีได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ดูว่าทักษิณเล็กนี่เขามีลูกกันลูกแก้นะครับวงในนี่ก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงโต้โอ้โหเกมการชกเอาละครับสนุกแล้วครับแบบนี้ชมกันต่อ3นาทีสุดท้ายครับโอ้ยเกือบตกเวทีนะครับลูกนี้บิดลงไปฮะมาดูกันนะครับช่วงต้นยกนี่ก็เดินชนอย่างเดียวแล้วนะครับราชสิงห์ทีมงานนี่บอกให้ปล้ำในอย่างเดียวดูเบียดเข้าไปปล้ำในโอ้ทักษิณเล็กนี่เอามีลูกขวางคอยกันคอยไล่แขนเอาไว้เอาตีได้ไม่ได้ตีได้ในเสียงเชียร์ก็ทำท่าจะมาเหมือนกันแล้วนะครับต้องชนให้เร็วกว่านี้ครับเดินอย่างเดียวลุยอย่างเดียวครับราชสิงห์แต่ทักษิณเล็กก็เนี่ยครับพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับไม่ให้ตีผลักออกไปครับลุยต่อศอกครับศอกของราชสิงห์ครับทักษิณเล็กก็กอดเก็บเผาเวลาไว้เลยครับนี่ข้างล่างครับเสี่ยหนุ่มที่นี่มวยไทยครับสั่งศอกอย่างเดียวครับราชสิงห์ศอกอย่างเดียวแต่ว่าทำอะไรลำบากครับเททิ้งไปเลยทักษิณเล็กกรรมการพงพัฒน์ว่องไวเดินไปรับใบให้คะแนนครับเหลืออีกหนึ่งใบสุดท้ายครับฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงทักษิณเล็กสจ.โต้งปาจีนครับมาวันนี้ซ้ายเนียนตาเหลือเกินครับเอาชนะคะแนนราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่แบบสุดมันเลยครับ